ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็พามาดูเป็นแปลงผักนะครับแปลงเพาะผักนะครับแปลงเล็กๆนะครับที่ผมได้ทําการเพาะผักขึ้นมานะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็อาจจะเบาๆเรื่องเผาถ่านนะครับนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมก็มาเน้นนะครับในไร่ด้วยนะครับปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับเพราะที่เห็นส่วนมากนี่คือผมจะปลูกเป็นพริกนะครับปีนี้ผมจะเน้นปลูกพริกซะเยอะด้วยนะครับแล้วก็พวกกะเพราที่แต่ก่อนผมปลูกก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็กําลังปลูกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมอาจจะเน้นปลูกพวกพริกอะไรพวกนี้นะครับเป็นพืชผักที่ว่าเก็บระยะยาวได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็ได้ทําช่อง YouTube นะครับผมอีก1ช่องนะครับผมก็เป็นทำขึ้นไว้นะครับผมก็อาจจะมีลงคลิปอีกช่องหนึ่งบ้างนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับการทำสิ่งประดิษฐ์นะครับผมเกี่ยวกับขวดนี่แหละเป็นพวกขวดพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมมานี่นะครับผมวันนี้ผมก็พามาดูนะครับอันนี้เป็นที่ผมเพาะลูกพริกไว้นะครับอันนี้ก็กําลังขึ้นนะครับขึ้นให้เต็มหมดเลยนะครับนี่ดูนะครับเขียวเยอะมากนะครับน่าจะเป็นหลายพันต้นเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นกระจุกใหญ่ๆนี่นะครับผมนี่อันนี้เป็นต้นมะเขือนะครับมะเขือเปาะพวกอันนี้นะครับที่ผมเพาะขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวไว้ผมก็จะปลูกในไร่นี่แหละนะครับพวกอันนี้มันจะเป็นพวกพืชผักที่ระยะยาวหน่อยนะครับแต่เราจะเก็บได้นานนะครับต้นพวกนี้มันก็จะอยู่ได้นานอย่างเช่นพวกพริกพวกนี้อายุการเก็บเกี่ยวมันค่อนข้างที่ว่าจะนานนะครับเพราะส่วนมากที่ผมปลูกอยู่ในไร่เป็นประจำนะครับถ้าใครที่ดูช่องผมตั้งแต่แรกอ่ะก็จะเห็นผมทําเป็นในส่วนของกะเพรานะครับผมกะเพราซะส่วนมากเลยนะครับเพราะเวลาการปลูกกะเพราเนี่ยบางทีมันต้นกะเพรามันก็ถามว่ามันปลูกอายุการเก็บเกี่ยวได้นานไหมนะครับมันก็นานนะครับอาจจะมันก็แล้วแต่การดูแลนะครับอยู่กับที่การดูแลการบำรุงด้วยนะครับก็อาจจะอยู่ได้เป็นปีก็มีนะครับแต่ส่วนมากปลูกได้ครึ่งปีต้นก็แทบจะไม่ค่อยนี่แล้วนะครับเพราะส่วนมากที่ว่าต้นสวยๆเนี่ยที่ว่าผมตัดขายเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยก็เริ่มที่จะเต็มที่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้มันไปกว่านั้นอ่ะคือเราต้องบำรุงนะครับบำรุงให้ดีๆเลยนะครับแต่บางทีบางต้นมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับพวกกะเพราพวกนี้มันก็เป็นผักที่อายุสั้นนะครับการเก็บเกี่ยวได้ไม่ค่อยนานนะครับผมก็เนี่ยช่วงนี้ก็มีผมก็มีต้นพริกนะครับลมอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะมีต้นพริกนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะผมนี่นะนี่ครับก็อาจจะเขียวไปด้วยหญ้านะครับแต่ผมก็ตัดหญ้าอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะผมถ้ามองไปนะครับโอ้เต็มดงนะครับผมก็จะมีเป็นต้นพริกนะครับแล้วผมก็ปลูกกะเพราไว้ด้วยนะครับผมแต่ต้นพริกอ่ะที่ผมยังปลูกได้ไม่เต็มนะครับผมก็เลยเนี่ยมาทําการเพาะเพิ่มนะครับนี่นะครับเพาะเพิ่มไว้นะครับเพื่อรอปลูกนะครับผมส่วนกะเพรานะครับกะเพราผมก็มีปลูกไว้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นพวกต้นนะครับถ้าในดงก็มีนะครับแต่ละต้นมันยังไม่ค่อยโตนะครับผมเพิ่งจะปลูกนะครับแต่ผมก็ปลูกกะเพราเสริมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพริกเนี่ยการที่เราจะปลูกพริกไว้เก็บเนี่ยบางทีพริกมันค่อนข้างที่ว่าจะกว่าที่จะออกดอกออกผลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานหลายเดือนนะครับผมก็เลยปลูกเป็นพวกกะเพราเงี้ยไว้ด้วยนะครับเพื่ออย่างน้อยอ่ะกะเพราอ่ะมันเราได้เก็บเกี่ยวได้เร็วนะครับบางทีเราปลูกเนี่ย1เดือนเราก็สามารถที่จะตัดขายได้แล้วนะครับก็เลยต้องปลูกกะเพราเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเนี่ยแล้วค่อยตามด้วยพวกพริกนะครับแล้วก็มะเขือนะครับนี่พวกมะเขือพวกนี้ผมก็กําลังเพาะผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวต้นก็เริ่มจะโตแล้วอันนี้คือเบียดกันมากเลยนะครับเป็นกระจุกเลยอันนี้ก็เป็นมะเขือเปาะผมก็จะเน้นมะเขือเปาะอย่างเดียวนี่แหละนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีเป็นพวกผักนะครับผักยืนต้นที่ว่ามันเก็บได้นานๆหน่อยนะครับพวกอันนี้ก็เป็นพริกอันนี้มันมะเขือนะครับเพาะไว้มะเขือก็ผมจะปลูกไว้สัก2ร่องนะครับสัก2ร่องสปริงเกอร์นะครับก็อาจจะหลายสิบต้นอยู่นะครับ
แต่ดูผมเพาะนี่เพาะอย่างเต็มเลยนะครับผมว่าจะปลูกสัก100 ต้นนะครับปลูกเอาไว้เก็บขายนะครับแล้วก็พริกนี่ผมจะเน้นแบบเป็นพริกกะเหรี่ยงอย่างเดียวนะครับพริกกะเหรี่ยงเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยคือว่ามันอึดนะครับแล้วก็มันทนต่อโรคด้วยนะครับไม่เหมือนพวกพริกจินดานะครับพวกพริกจินดาพริกเม็ดยาวๆนะครับพวกนั้นจะไม่ค่อยทนต่อโรคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพวกเป็นพริกกะเหรี่ยงพวกนี้มันจะทนนะครับก็เลยผมก็เน้นเป็นพริกกะเหรี่ยงนะครับแล้วพริกกะเหรี่ยงจะราคาดีกว่าพริกจินดาด้วยนะครับผมก็เลยเพาะไว้เยอะนะครับแต่วันนี้นะครับผมที่ผมจะพามาดูนะครับไอ้ที่การเพาะเนี่ยนะครับการเพาะเนี่ยที่ว่ามันเพาะขึ้นอย่างนี้นะครับที่ผมจะพามาดูนะครับผมก็ถ้าสำหรับใครนะครับสำหรับใครที่มีต้นพริกหรือต้นพันธุ์อยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมใช้เม็ดสดนะครับเม็ดสดในการเพาะนะครับคือเนี่ยของเขาอันนี้คือผมเพิ่งจะเอามาโรยเมื่อวานนะครับต้นนี้จะงอกเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวงอกนะครับแล้วจะงอกดีกว่าพวกเม็ดแห้งด้วยนะครับเหมือนบางทีเก็บเม็ดแห้งเก็บไว้นานบางทีก็เก็บไว้นานเอามาเพาะก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ก็ขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่นะครับผมแต่ถ้าเหมือนเนี่ยเอาเม็ดสดมาเพาะขึ้นไวนะครับจริงๆเม็ดสดอ่ะมันก็เพาะได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปตากแดดนะครับแต่จริงๆที่ว่าเขาเก็บพวกเม็ดพันเม็ดพริกที่ว่าตากแดดเอาไว้นะครับก็เพื่อการที่เหมือนเป็นการไล่ความชื้นนะครับเพื่อที่จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยเอาไว้ได้นานๆ นะครับผมแต่ถ้าว่าเราจะเอามาเพาะเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาเม็ดแห้งนะครับเอาเม็ดสดนี่บางทีก็ออกส้มๆเขียวๆกำลังส้มนี่ก็ขึ้นนะครับผมเนี่ยแล้วขึ้นดีด้วยนะครับผมก็เลือกแต่ต้นพันธุ์ดีๆนะครับเอามาพวกเม็ดพวกพริกกะเหรี่ยงพวกนี้มันก็จะเม็ดคล้ายๆบางทีก็เม็ดอ้วนๆเม็ดยาวๆนะครับก็รูปทรงของพวกเม็ดกะเหรี่ยงนะครับก็บางทีก็จะเป็นแบบทรงใหญ่ๆนะครับยาวๆแต่ก็อาจจะไม่ยาวเท่าจินดานะครับบางต้นก็จะเป็นแบบอ้วนๆเหมือนนิ้วโป้อย่างนี้นะครับก็จะมีปนๆกันนะครับแต่ผมก็เนี่ยใช้มาเพราะว่าตรงเนี้ยที่ผมเพาะเนี่ยดูค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับเยอะมากนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยยาวนะครับจนไปถึงเนี่ยถ้าไอ้ตรงกระจุกนู้นจะเป็นมะเขือนะครับก็ยาวนี่เลยผมก็ใช้การเพาะนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยโดยการเพาะเนี่ยผมก็เก็บนะครับพวกเม็ดแดงพวกเม็ดสุกอะไรพวกนี้นะครับบางทีก็ส้มๆเนี่ยส้มๆออกจากส้มเนี่ยก็เก็บไปไอ้นี่ได้แล้วนะครับเม็ดเขียวๆก็มีนะครับแต่ไม่ใช่เขียวอ่อนนะต้องดูที่ลูกพริกด้วยนะครับก็อาจจะดูเหมือนพริกเม็ดที่ว่าแก่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนสีนะครับนี่ก็เอามารวมๆกันเลยผมก็ใช้คกนะครับใช้คกตำนะครับผมตำก็มาเทเลยนะครับแป๊บเดียวงอกนะครับบางที3วันงอกเลยนะครับแล้วงอกดีด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็เอาไว้มาพรวนดินนะครับแต่แถวนี่เลยข้างผักเนี่ยก็มีสปริงเกอร์นี่สปริงเกอร์ก็ได้น้ำอยู่ประจำเลยนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมลมแรงมากนะครับลมแรงมากนะครับผมลมหนาวด้วยนะครับผมก็ต้องรีบปลูกผักไว้นะครับผมช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวนะครับถ้าใครที่ปลูกผักก็จะรู้อยู่ว่าช่วงนี้นะครับผักเริ่มราคาแพงนะครับก็ต้องรีบปลูกผักกันไว้หน่อยนะครับผมก็อาจจะมาเน้นในไร่ในเกี่ยวกับผักเนี่ยเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ